ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าจับใส่พระโอษฐ์คำว่าจับใส่พระโอษฐ์เป็นภาษาที่ใช้กันในวัดวาอารามนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการอ้างเป็นคำที่กล่าวอ้างว่าเป็นข้อความอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นพระพุทธพจน์อย่างนั้นอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนี้รวมทั้งความที่ไม่จริงในพระพุทธพจน์ที่กล่าวกันพระพุทธพจน์ข้อนั้นกล่าวว่าอย่างนี้พระพุทธพจน์นี้กล่าวว่าอย่างนั้นหรือว่าจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนี้ในคำเหล่านี้เป็นคำเรียกว่าจับใส่พระโอษฐ์คำว่าจับใส่พระโอษฐ์ก็คือเป็นการอ้างถึงพระพุทธเจ้าจะโดยเจาะจงหรือว่าไม่เจาะจงจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดทำให้คำพูดหรือว่าทำให้การเขียนของตนเองนั้นทำให้หนักแน่นก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าก็อ้างมาลอยๆโดยที่รู้หรือไม่รู้หรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ก็ตนเองนั้นก็มีเจตนาที่อาจจะทำให้คนฟังหรือว่าคนอ่านนั้นมีความเชื่อถือตนก็จะอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนี้คือทำให้งานของตนเองนั้นมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือก็เป็นการยัดเยียดคำพูดของตนหรือว่าการเขียนของตนนั้นให้กับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกล่าวตู่พระพุทธพจน์คำว่าจับใส่พระโอษฐ์เป็นการที่ไม่เหมาะสมผู้รู้หรือว่าผู้ที่รักตัวกลัวบาปก็ไม่น่าจะทำเพราะว่าอาจจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพระศาสนาเพราะว่าไปทำให้คนนั้นเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่างนี้เหรอแล้วเมื่อตอนเองนั้นมีคนเข้าเลื่อมใสศรัทธามากๆเขาก็จะเชื่อทำไปทำมาก็เป็นการกล่าวตู่พระพุทธพจน์หรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปแทนที่จะดีกับพระพุทธศาสนาก็ทำให้ตนเองนั้นเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเสียนั่นเองฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นทัตบุรุษหรือว่าผู้ที่รักตัวกลัวบาปก็ไม่น่าทำเพราะว่าการจับใส่พระโอษฐ์นั้นเป็นการทำมาหากินของตนเองหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะอ้างถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็ควรจะเข้าไปสืบค้นให้แน่นอนเสียก่อนไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆเมื่อคนเขาจำไปผิดก็ไปกล่าวต่อๆไปผิดรวมทั้งไปสอนคนอื่นผิดแล้วก็ประการประพฤติปฏิบัติก็ยังผิดต่อๆไปทำให้พระศาสนามัวหมองทำให้ศาสนาเสื่อมได้ทำให้คนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็ไม่ศรัทธาทำให้คนที่ไม่ศรัทธาอยู่แล้วก็ไม่ศรัทธามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ไม่ดีการจะกล่าวอ้างเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นก็ควรจะดูให้แน่นอนไม่ใช่ว่าไปจับใส่พระโอษฐ์จะเป็นโทษให้กับผู้ทำได้มากกว่ารายการสารธรรมในวันนี้ตมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ
จริญพร